เฮ้ยไก่มึงคิดว่าไอ้คำถามหาเฮอ่ะเขาเลิกทำยังวะเห็นผ่านมากี่เดือนแล้วนะ4 เดือนครับงั้นลองมาทำกันเองเลยดีกว่าโอเคจัดไป1ผู้กำกับกับ2ตัวละครเยี่ยมครับเฮ้ยไก่มึงคิดว่าผมคนเรามันยาวกี่เซนวะไม่รู้เหมือนกันวะเดี๋ยวกูเซิร์ชเน็ตให้ไม่เป็นไรไม่ต้องหาไม่ต้องหาเอ้าทำไมวะเพราะว่าไม่ต้องเสือกเรื่องของผมมันดีแล้วเฮ้ยกายมึงแดกข้าวยังวะยังเลยทำไมวะดีแล้วไม่ต้องแดกเหี้ยเปลืองแล้วจะถามทำเหี้ยเนี่ยไอ้กายมึงคิดว่าวันเนี้ยฝนจะตกปะวะไม่รู้วะทำไมวะมึงก็ต้องไม่รู้วะถูกแล้วผมยังไม่สอบเลยเอาที่สบายใจเลยมึงไอ้กายมึงคิดว่าตู้เย็นมีอะไรข้างในวะมีของกินความเย็นอะไรอะผิดก็ด้านในตู้เย็นไงทำไมกูต้องมาเจออะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยมึงคิดว่าตำแหน่งพาโลงต่ำสุดใช่ไหมใช่ทำไมวะแล้วมึงคิดว่าอะไรต่ำกว่าตำแหน่งพาโลงวะกูว่าผิดรองเท้าพาโลงไงสัตว์เอ้าไอ้เช็ดแค่กูยังไม่ตอบเลยสัตว์วันก่อนครับทำไมครับผมไปดูคอนเสิร์ตมาโอ้โหคนนี้โหเต็มเลยครับนักร้องเขาร้องเพลงห่วยเหรอเปล่าครับนักร้องลืมเปิดไมค์วันก่อนครับทำไมครับเมื่อผมดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บผู้หญิงนี่กรี๊ดกันเต็มเลยครับทำไมครับเขาร้องเพลงเพราะมากเลยเหรอเปล่าครับเจอแมงสาบเมื่อวานกูเห็นคนที่กูแอบชอบเว้ยมีผู้ชายคนนึงแม่งตามตอแยชิบหายเลยเอ้าเล่นแม่งเลยดิมาตอแยคนที่มึงชอบว่าแต่คนนั้นมันใครวะก็แฟนเธอดิเอ้ากางเกงอะไรนำเข้าจากต่างประเทศวะมึงกางเกงอะไรวะก็กางเกงยีนไงอ๋อกางเกงยีนภาษาอังกฤษไอ้กายกูมีความในใจจะบอกมึงมานานแล้วว่าอะไรวะเพื่อนว่ามาเลยตั้งใจฟังดีๆนะเว้ยหมายใกล้อะไรนะเร็วเหี้ยสักทีเถอะคุยไอ้เย็ดเคเอาเต็มหูกูเลยโอเคฮะก็ขอคุยหลังไมค์หน่อยนะฮะก็คือแบบตอนนี้ผมแบบลงคลิปแบบสั้นๆใช่ไหมไม่กี่นาทีเองโอเคฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแบบมันไม่ว่างอ่ะ1ขี้เกียจแล้ว2คิดแบบพวกมุกไม่ออกอย่างเงี้ย3ไม่รู้ทำอะไรดี4ติดเรียนฮะแล้วก็การบ้านเยอะชิบหายเลยฮะโอเคก็อย่างนี้แหละลงแบบสั้นๆผมก็อยากลงยาวๆนั่นแหละแต่ไม่มีเวลาจริงๆครับขอโทษด้วยเด้อโอเคแค่นี้แหละ